สนุนโดย One to Call Chat and Share กันอยู่นะครับเป็นช่วงสนุกสนานฮาของรายการของเราครับนะฮะวันนี้เสนอเรื่องอะไรครับพี่ออกแนวทางจีนๆหน่อยอย่างที่บอกนะฮะประมาณเป็นตำนานเลยรู้จักแล้วตัวละครดังมากไซอิ๋วโอ้ยเด็กๆมีใช่มีตือป้อยไก่มันจะเป็นไซอิ๋วขาวกับไซอิ๋วดำนั่นสิไซอิ๋วไซอิ๋วมันเป็นเรื่องของพระจีนที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียเรื่องนี้มีจริงหรือเปล่าหรือตกลงมีจริงมั้ยมีจริงพี่มีจริงใช่มั้ยเป็นเรื่องที่มีพระจีนจริงๆในประวัติศาสตร์พอเป็นตำนานปั๊บมันก็จะเริ่มมีเขาก็ต้องเริ่มใส่ตัวละครเข้าไปให้มันหรูหราฮือฮาขึ้นมาใช่ครับแต่ตัวละครเนี่ยเป็นตัวแทนของโลภะโทสะโมหะนี่ไงนี่ไงไอ้โลภะนี่ใครไอ้โลภะนี่ความโลภนี่ตือป้อยไก่โทสะนี่เฮงเจียโอ้ขี้โมโหขี้โมโหแล้วก็ไหลซัวเจ๋งซัวเจ๋งเนี่ยก็โมหะเอ้ยความหลงความหลงโอ้อะไรตัวลงใครเป็นใครบ้างวะมีพระองค์นึงอ่ะมีพระองค์นึงอ่ะจังอ่ะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปดูใครใครก็อยากกินนะใครใครก็อยากกินผัดตำจังเพราะกินแล้วเป็นอมตะใช่แต่แกก็ไม่โดนกินทันทีเพราะว่ามีลูกน้องไอ้3คนเนี่ยมันช่วยไว้ใช่ครับนะไปพบเลยนะครับไซอิ๋วเป็นแบบว่ามาเที่ยวเมืองจีนไงเป็นวรรณอุทยานอุทยานของจีนสวนลูกชาติสวนลูกชาติแล้วก็เอาละผมว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีรูปปั้นหมาด้วยรูปปั้นสุนัขเราเป็นใครครับเนี่ยโอ้โหพี่ชัดขนาดนี้โอ้โหชัดขนาดนี้เป็นหงอคงครับเฮงเจียเหรออะไรนะโมหะโลภะอะไรของโทสะโทสะอ๋อเฮงเจียเฮงเจียพี่ไม่รู้จักผมอ่ะผมใหญ่ที่นี่นะครับทำไมมันไปอยู่อย่างนี้ล่ะเออทำไมอ่ะติดโดนจินซีฮ่องเต้สาบครับไม่ใช่เดี๋ยวอะไรเรื่องครับเฮ้ยจินซีก็เป็นคนยักษ์เซียนหรือเปล่ายักษ์เซียนฮ่องเต้ยักษ์เซียนฮ่องเต้ครับบอกแล้วว่าหยาดเช้าหยาดเช้าอะไรกันเช้าตลอดเลยจินซีกับยักษ์เซียนคนเรื่องเลยเออยักษ์เซียนนี่เขาเป็นยักษ์เซียนเป็นพระราชาของสวรรค์ถูกต้องถูกสาปถูกขังเลยลิงดื้อไงพี่เอาเหรอเขาเรียกลิงดื้อเขาเลยจับขังไว้อะไรเราดื้อมากสิใช่ไหมใช่แล้วมาเหนื่อยๆแล้วแวะกินส้มแฟนเก่าอนันดาหน่อยคืออะไรส้มแฟนเก่าอนันดาส้มจี๊ดผมว่ามันกลัวอย่างเงี้ยปล่อยมันอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วไม่ต้องช่วยมาแล้วพี่ดีแล้วทรมานอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วมาช่วยเราก็เดินทางมากับพระอาจารย์มาแรมหลายลี้แล้วนานแรมหลายลี้คือแรมนี่คือนานมากหลายลี้นี่คือไกลมากโอ้เรื่องนี้ก็ลงทุนนะลงทุนด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่เรานี่ใครครับเนี่ยคุณเนี่ยซัวเจ๋งนี่ซัวเจ๋งอ๋อเหรอซัวถามจริงซัวเจ๋งหัวล้านอย่างงี้เหรอโอ้หัวล้านอ๋อเหรอซัวเจ๋งหัวจะล้านนึกว่าผีกระปะญี่ปุ่นพี่ตัวนี้ตัวนู้นตือป้อยไก่ป้อยไก่เล่นกันดิพวกกันเหรอเป็นพวกกันเอาตรงตือป้อยไก่เป็นหมูแล้วเป็นไก่กันพี่น้องกันโอ้โหอันนี้เป็นน้องอันนี้เป็นพี่วันนี้จะเดินทางมาหาอาหารให้พระถังตำจังอะไรนะพระถังตำจังมาทางนี้เหรอมาทางนี้พระถังตำจังเดี๋ยวจะเดินทางเสด็จตรงนี้ต้องหาอาหารให้พระถังตำจังก่อนให้ใครนะให้พระถังตำจังใครนะไม่มึงก็ถามใครเลยใครใครนะพระถังตำจังพระอาจารย์นั่งพักอยู่แล้วก็เลยเข้าป่าเราเลยต้องเดินหาอาหารมาเนี่ยจะเดินดูแล้วว่าจะหาอาหารให้พระถังตำจังอะไรดีนี่ตรงนี้แถวนี้มีส้มมาไหมส้มแฟนอนันดาเดี๋ยวส้มอะไรนะส้มอะไรส้มแฟนเก่าอนันดาอะไรส้มจี๊ดไอ้ขอจดไม่ต้องจดแหมจดอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยส้มเฮ้ยเสียงจากไหนวะจังเลยเฮ้ยทำไมไงเดี๋ยวเสียงจากไหนเดี๋ยวเสียงจากไหนหมูหรือควายอะถิ่นของหงอคงข้าหงอคง
ใครตื่นบ่อยไก่ป้าเนี่ยน้องคงตื่นบ่อยไก่เจ้าเนี่ยตื่นบ่อยไก่โอ้เจ้าชื่ออะไรได้ใครใครใครนี่นี่หงอคงนี่หงอคงนี่ตื่นบ่อยไก่สัวเจ๋งอ่าฮะโอเคสัวเจ๋งบ่อยทีบ่อยทีบ่อยทีตื่นบ่อยไก่ตื่นบ่อยไก่หงอคงสัวเจ๋งถูกต้องเราเดินทางมาเนี่ยเพื่อจะมาหาอาหารให้พระสังตำจังถูกต้องพระสังพระสังทางหลังเดี๋ยวคอยถนัดเขาชื่อพระสังตำจังไม่ใช่พระสังพระสังอยู่ในหอยพระสังพระสังตำจังเออบอกว่าพระนี่เขาไม่ได้อยู่ในหอยเหรอพระสังพระสังอยู่ในหอยที่เราพามาเนี่ยเพื่อพระถังพระถังบอกผิดทุกที่บอกผิดทั้งแล้วบอกว่าแล้วจำไม่ค่อยได้นะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเจออาหารมื้อสำคัญให้กับพระอาจารย์ของเราแล้วว่าแต่ไหนอาหารนี่ครับนี่เฮ้ยโอ้เจ้าเฮงเจียวเนี่ยเหรอจัดการเลยจัดการเลยแล้วมันจะออกมายังไงทำยังไงทำยังไงแทกมันมันอยู่ในหินหรือว่าเราตัดเฉพาะหัวตัดเฉพาะหัวมันนี่แกกำลังจะฆ่าผมที่นี่ทางมาแล้วหยุดลงเลยลุงไปอยู่นี่เขาก็มันมีเรื่องลุงนี่ครับนี่พระถังช่วยด้วยช่วยด้วยพระถังน้ำจังอ่ะช่วยด้วยเป็นลูกน้อยที่มีใจฆ่าหยุดอะไรเวรกรรมอะไรอะไรหลายครั้งแล้วอย่าถามเร็วอาจารย์หิวแล้วอาจารย์หิวแล้วเฮ้ยนี่จำอาจารย์ไม่ได้จริงๆเหรอโอ้ยพระอาจารย์โอ้ยตายแล้วโอ้โหพระอาจารย์ฟันเวรกรรมอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไอ้มันเกี่ยวไงครับอาจารย์ครับกำลังจะบอกพวกลูกศิษย์ว่าทุกวันนี้เจ้าก็มีทุกข์กันอยู่แล้วนี่ก็เป็นหมูนี่ก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ก็จะไปสร้างบาปสร้างกรรมกันอีกเหรอวายพระสังฆ์จำจังอโลพยาปรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรจะบอกให้ฟังอ๋อครับอโลคเยปรเมียเลียเพียชายใดยังไม่มีเมียย่อมเป็นสุขโยคลังกละมังสุขโขไม่มีความสุขอื่นใดเท่ากับเราได้นอนในกละมังพอแล้วข้าจันวันนี้เนี่ยข้ากับสัวเจ๋งเนี่ยจะมาหาอาหารให้พระจันทร์วันนี้ข้าได้เจอแต่งขนาดนี้ติ๊กร้อนเงินเหรออาจารย์เนี่ยนับถือศีลกินเจจะไปกินสัตว์ดิบๆได้ยังไงกินแต่พืชผักผลไม้แล้วเขาเป็นใครล่ะน่ะอาจารย์ช่วยด้วยครับนี่ไงนี่ข้าถูกสาปครับเดี๋ยวเจ้าเป็นใครข้าเป็นหงอคงครับถูกสาปมาโอ๊ยรอผู้มีบุญมาปลดปล่อยข้าครับเวรกรรมนี่หงอคงเจ้าน่ะทำบาปทำกรรมหรือว่าเจ้าซุกซนเลยโดนเง็กเซียนห้องเต้ลงโทษเอาภูเขาน่ะทับตัวเจ้าอยู่ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ช่วยท่านด้วยครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยปลดปล่อยเจ้าให้ออกจากความทุกข์ทรมานจริงๆนะครับอาจารย์สังสัยลังเชาเป็นเวทวะสังสัยลังเชาเหลาอาจารย์อันนี้คือเป็นคาถาปลดปล่อยครับคาถาของจีนอ๋อสังเมื่อกี้อะไรขึ้นสังซวยเลยเท่าสังซวยลังเชาเป็งเวยเท่าอ่ะเหลาทู่ฮ่าโอ้อาจารย์ดีครับไม่เลี่ยมเลยเวรกรรมอาจารย์เราปล่อยเองก็ได้อาจารย์ครับไม่น่าเชื่อเลยเฮงเจียโดนขังในหินตัวอ้วนตับเลยไม่ได้ขยับคือไม่ได้ไปไหนนานขังอยู่แล้วน้ำลงทุกวันบวมน้ำบวมน้ำเมื่อเช้าน้ำเถอะน้ำนานแต่เราอิสระแล้วถูกต้องสุดยอดเอาล่ะเขาคงไม่รู้หรอกว่าข้าเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในแถวนี้ใช่และข้าได้ข่าวมาว่าใครได้กินเนื้อของพระถังซัมจั๋งได้อยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะได้การละเฮ้ยอายุ700-800ปี
จริงเหรอจริงอย่าอยู่เลยจันเดี๋ยวเจ้าจะทำอะไรหงอคงข้าก็จะกินเนื้ออาจารย์จะได้อยู่ยงคงกระพันโอ้เวรกรรมเวรกรรมนั่นเราอุตส่าห์ปลดปล่อยเจ้าออกประจักษ์ที่ทุกข์ทรมานเจ้ายังมากินเนื้อเราอีกหรือนั่นบอกไว้ก่อนนะหงอคงว่าเจ้าคิดผิดแล้วเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกหงอคงไม่เชื่อเราเล่าตายบอกแล้วเรามีความเลวจานขอโทษนะเมื่อกี้จานถากหูนิดนึงถ้าลงเต็มมันไม่เจ็บหรอกถ้าถากมาละแดงทั้งแถบกลับไปเถอะอย่ามาทำอะไรเราเลยไม่ได้หรอกพระอาจารย์นี่เจ้าจะลองอีกเหรอข้าขอให้คืนทีนึงเถอะยังไม่อย่าอยู่ในพระอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเลยใช่เราเจ็บพอหรือยังเจ็บดูไม่ได้การเลยเอาไปให้เก่งอย่าเข้าไปอะไรอะไรช่วยนะจะมาช่วยทำการทำไมแล้วกาอาจารย์นะเนี่ยอาจารย์ช่วยอาจารย์อาจารย์บอกแล้วอาจารย์ไม่ปราบมันเลยนะแค่นี้เขาก็เจ็บตัวพออยู่แล้วอย่าเลยเชื่อไม่ได้หรอกไม่เอาอาจารย์บอกว่าอย่าไงอาจารย์บอกอย่าไงอย่าไงนั่งลงนั่งเลยนั่งลงจับมือจับมือเก่าอ่ะอย่าอยู่นิ่งๆใช่ผมว่าพอลูกศิษย์ของกลัวกันหมดแล้วดูสิอาจารย์นี่ดีมากไอ้ตัวสุดท้ายนี่กลัวแล้วเนี่ยหงอคงดีมากครับอาจารย์เอาละในเมื่อเราเป็นผู้ปลดปล่อยเจ้า เจ้าจะต้องทำความดีชดใช้เออเพื่อปลดบ่วงกรรมสงบสงบมาอาจารย์จะมีของรางวัลมอบให้นี่ไงกล้มหัวมากล้มดูไม่ได้กล้มธรรมดาด้วยเรียบร้อยแล้วไปอะไรอะไรอะไรอาจารย์อะไรอ่ะนี่คือบ่วงรัดถ้าเจ้าดื้อกับอาจารย์เมื่อไหร่บ่วงอันนี้มันก็จะรัดหัวเจ้าจนระเบิดฉะนั้นเจ้าอย่าดื้อกับอาจารย์อาจารย์ไปเถอะเดินรีบเดินทางจะไปอะไรนะอัญเชิญใช่ไหมภูทวีปเราจะต้องเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ภูทวีปฮะเจ้ายอมไปกับเราแล้วใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เอาละดีละทั้งหมดตือป้อยไก่ซัวเจ๋งฮะงอคงจัดเจ้า yes sir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 หัวเต่าตุ้มหัวเต่าตุ้มไปเลยตุ้มมากัน3คนจะขนไปทั้งกองร้อยหรือไงเนี่ยอ้าวทั้งหมดพร้อมแล้วพาเจ้าไปชมพูทะเลวางรถแล้วโอ้ไปกันแล้วไปแบบวงมัชชิ่งแบนด์เลยครับโอ้ก็เรื่องราวก็พอได้อยู่นะเพราะว่าเขามาช่วยอะไรนะเฮงเจียเฮงเจียออกไปแล้วตรงนั้นเขาชื่อเฮงเจียหรือเขาชื่อหงอคงหรือใช่มีหลายชื่อใช่ไหมชื่อใช่ครับโอเคโอเคคราวนี้อาจารย์พร้อมลูกศิษย์ก็จะเดินทางไปผจญภัยแล้วเพื่อจะไปชมพูทวีปก่อนจะถึงชมพูทวีปก่อนจะได้พระไตรปิฎกมาก็ต้องผจญภัยไปเรื่องเจอพวกมารก่อนมารคุณไปทางอื่นก็ได้ไม่ต้องมาเน้นเป็นด้านด้านผมมากมาแล้วนี่ด้านนี พอไหมครับคุณเป็นใครครับเนี่ยฮะเราเจ้าของโรงเตรียมแน่ๆคุณดูอย่างงี้ตัวอะไร
ไม่ใช่คนไม่ใช่คนอย่างนี้จริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่คนหรอกพวกเราคือปีศาจเราคือปีศาจวัวและไม่ใช่วัวธรรมดาโคขุนโพนยางคำด้วย